๊ะถึงแล้วล่ะปะเราลงไปสวนสัตว์กันเถอะเย้เย้หนูดีใจจังเลยค่ะคุณพ่อถึงสวนสัตว์สักทีหนูตื่นเต้นมากๆเลยค่ะจ๊ะจ๊ะองุ่นปะงั้นเราลงไปข้างล่างกันเถอะเดี๋ยวเราไปซื้อบัตรแล้วก็เข้าไปข้างในกันเถอะค่ะจ้าเนี่ยยังไงล่ะจ้าลูกยีราฟน่ะว้าวคุณพ่อยีราฟมันสูงจังเลยค่ะนกกระจอกเทศกันเถอะเจ้านกกระจอกเทศหันมาหาฉันเร็วมาใกล้ๆเร็วอุ๊ยยีราฟตัวนี้มันตามมาด้วยค่ะคุณพ่อองุ่นดูตรงนั้นสิลูกมีม้าลายด้วยนะนู่นน่ะลูกทางนู้นอุ๊ยม้าลายนี้น่ารักจังเลยนะคะคุณแม่เอาละต่อไปเราจะไปดูแก่กันนะลูกอุ๊ยคุณพ่อคะตรงนี้มีร้านปลาลูกโป่งด้วยอะค่ะคุณพ่อว้ามีตักไข่ด้วยค่ะคุณพ่อคะหนูอยากเล่นตักไข่อะค่ะแหมองุ่นเล่นแต่เช้าเลยนะจ๊ะนะคะนะคะหนูขอเล่นแค่ลูกเดียวเองนะคะคุณแม่จ้ะจ้ะก็ได้จ้ะโอ้โหมีไข่หลากสีเยอะแยะเลยองุ่นอยากได้ลูกไหนล่ะจ๊ะลูกเอาลูกไหนดีนะหนูเอาลูกสีส้มค่ะคุณพ่อเย้เย้ได้แล้วว้าวหนูได้เบอร์สองค่ะคุณพ่อเบอร์สองอยู่ไหนนะอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่ไงเบอร์สององุ่นจะเอาสีอะไรล่ะลูกเอาสีฟ้านี่ดีกว่าเอ้ยตรงนี้มีแกะด้วยนังแกะนังแกะนังแกะอุ้ยแกะเยอะแยะเลยเอ้ยคุณพ่อคะตรงนั้นมีลูกแกะด้วยค่ะสีขาวน่ารักมากๆเลยค่ะเอ๊ะนี่มันตัวอะไรอะคะคุณพ่อนี่นะเขาเรียกว่าเมียแคทจ่าองุ่นเมียแคทเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมปกติแล้วมันจะอาศัยอยู่ในทะเลทรายทางตอนใต้ของแอฟริกานู่นเลยนะแล้วทำไมมันมาอยู่นี่ได้ล่ะคะคุณพ่อก็เพราะว่าเขานำมาไว้ให้เราได้ศึกษายังไงล่ะจ้าลูกฮะหนูเข้าใจแล้วล่ะค่ะคุณพ่อนี่ก็คือแพะนะจ๊ะองุ่นค่ะคุณแม่ส่วนนี้ก็คือกวางดาวเป็นสัตว์ป่าสงวนที่ใกล้สูญพันธุ์และถือว่าเป็นสัตว์ที่หายากที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะองุ่นว้าวมากเลย
๊ะวันนี้เราพอแค่นี้กันดีกว่านะลูกแต่เรายังดูไม่ครบเลยนะคะคุณพ่อหนูอยากดูต่อค่ะแต่เราเอาน้องมะเฟืองมาด้วยนะลูกตอนนี้อากาศก็ร้อนมากๆเลยพ่อว่าเราไปหาอะไรกินกันแล้วกลับบ้านกันดีกว่านะจ๊ะเอาไว้วันหลังพ่อจะพามาเที่ยวใหม่นะก็ได้ค่ะคุณพ่อแต่คุณพ่อสัญญาแล้วนะคะว่าจะพาหนูมาเที่ยวอีกจ้าพ่อสัญญางั้นเรากลับกันเถอะพ่อเริ่มหิวแล้วค่ะคุณพ่อใส่มะเฟืองจะหิวแล้วล่ะเดี๋ยวฉันไปหาอะไรให้ลูกทานก่อนนะคะคุณจะเอาอะไรให้องุ่นกินดีนะวันนี้เอาง่ายๆไปก่อนก็แล้วกันนี่ไงเอาขนมปังกับนมก็แล้วกันอุ่นซะหน่อยดีกว่าอาหารเช้ามาแล้วจ้าโอ้โหขนมปังน่ากินมากเลยค่ะคุณแม่มาจ้ะมะเฟืองเดี๋ยวแม่จะป้อนข้าวนะลูกอุ๊ยตายแล้วคุณคะฉันลืมไปเลยค่ะว่ายังไม่ได้ซักผ้าให้องุ่นเลยพรุ่งนี้ก็วันจันทร์แล้วเอ๊ะจริงด้วยสิงั้นคุณไปซักผ้าให้ลูกเถอะเดี๋ยวผมจะป้อนข้าวมะเฟืองให้เองวันนี้ฝนตกบ่อยเดี๋ยวผ้าจะไม่ทันแห้งเอานะคุณแม่คะหนูขอไปช่วยคุณแม่ซักผ้าได้ไหมคะหนูอยากซักเป็นนะคะเผื่อวันหลังหนูจะได้ซักผ้าของหนูเองไงคะคุณแม่นะคะโอเคโอเคก็ได้จ้ะองุ่นก่อนอื่นองุ่นต้องเปิดฝาเครื่องซักผ้าออกแบบนี้ก่อนนะจ๊ะแล้วก็หยิบผ้าใส่ลงไปในเครื่องแบบนี้เลยต่อไปก็ใส่ผงซักฟอกใส่ลงไปนิดเดียวพอนะจ๊ะองุ่นอุ๊ยคุณแม่คะหนูขอเป็นคนใส่เองได้ไหมคะได้จ้ะแต่ใส่นิดเดียวพอนะลูกอย่าใส่เยอะงั้นแม่ไปเอาไม้แขวนเสื้อแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวแม่มาได้เลยค่ะคุณแม่คุณแม่บอกว่าให้ใส่แค่นิดเดียวอย่างนั้นเหรอแล้วมันจะสะอาดได้ยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ใส่ลงไปเยอะๆเลยก็แล้วกันฮะวิตายแล้วนี่เราเผลอใส่เยอะไปจนเกือบจะหมดเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยองุ่นนี่ลูกใส่ผงซักฟอกลงไปเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยหนูไม่ได้ตั้งใจจะใส่เยอะขนาดนั้นนะคะคุณแม่หนูขอโทษค่ะอ๋อไม่เป็นไรจ้ะงั้นเดี๋ยวแม่จัดการเององุ่นรอตากผ้ากันแล้วกันนะจ๊ะใส่เยอะขนาดนี้ไม่ได้นะเนี่ยต้องเอาออกก่อนเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเย้เย้เย้เสร็จแล้วเสร็จแล้วหนูจะเป็นคนตากเองนะคะคุณแม่จ้าคุณแม่คะหนูเอื้อมไม่ถึงอะค่ะราวตากผ้ามันสูงเกินไปคุณแม่อุ้มหนูหน่อยสิคะเย้เย้เสร็จแล้วเก่งมากเลยจ้ะองุ่นงั้นเราไปหาคุณพ่อกันดีกว่ามาแล้วค่ะคุณพ่ออ้าวซักผ้าเสร็จแล้วเหรอค่ะคุณวันนี้องุ่นนะช่วยฉันซักผ้าด้วยนะคะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะลูกรู้จักช่วยแม่ทำงานบ้านด้วย แน่นอนสิคะคุณพ่อแล้วคุณพ่อจะมีรางวัลให้หนูไหมคะเอาเป็นอะไรดีล่ะถ้าอย่างนั้นเราออกไปกินข้าวนอกบ้านกันดีไหมจ๊ะวันนี้ให้ไอ้งุ่นเป็นคนเลือกร้านเองเลยนะเย้เย้หนูอยากไปกินพิซซ่าค่ะคุณพ่อก็ได้จ้างั้นเราไปกันเถอะพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ